IOC ยันยังไม่ตั้งทีมงานจัดมวยสากลโอลิมปิก2028รอดูคณะบริหารใหม่ปีหน้ากีฬา1มิถุนายน2567ถึง10นาฬิกา19นาทีโอลิมปิกสากลIOC ยืนยันยังไม่รับรองสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA ในชุดที่มีประธานชาวรัสเซียฮูมาเครมเลฟเป็นผู้บริหารจะไม่มีการตั้งคณะทำงานในการจัดมวยสากลในโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเหมือนกับที่โตเกียวและปารีสโดยจะรอถึงต้นปีหน้าว่าจะมีองค์กรใหม่ที่โอลิมปิกสากลให้การรับรองมาทำงานหรือไม่โดยเฉพาะ World Boxing ที่มีประธานชาวฮอลแลนด์บอริส ฟานเดอร์โวสที่บริหารงานมา2ปีกีฬามวยสากลยังต้องลุ้นอนาคตในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ครั้งที่34ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่โอลิมปิกสากลหรือ IOC ไม่ให้การรับรองการทำงานของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือ IBA ซึ่งมีอูมาเครมเลฟชาวรัสเซียเป็นประธานบริหารเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่ยังไม่โปร่งใสรวมถึงมาตรฐานการตัดสินที่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องนี้อาจารย์เค้กรองศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ศรีชัยสวัสดิ์ผู้ประเมินการแข่งขันซึ่งทางโอลิมปิกสากลได้แต่งตั้งให้มาดูแลการแข่งขันมวยสากลในโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวและที่กรุงปารีสรวมถึงได้มาดูแลการคัดเลือกสนามแรกที่อิตาลีและสนาม2ที่ประเทศไทยได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าผลพวงจากการที่สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือ IBA ไม่ได้รับการรับรองจึงทำให้ไม่มีสิทธิจัดการแข่งขันในโอลิมปิกที่ผ่านมารวมถึงที่ปารีสด้วยแต่ที่ลอสแองเจลิสในปี2028ทางโอลิมปิกสากลจะไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกแล้วโดยจะให้องค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นมารับหน้าที่แทนสำหรับองค์กรใหม่คือ World Boxing ที่มีประธานชาวฮอลแลนด์คือบอริส ฟานเดอแวดมาบริหารงานได้2ปีแม้จะมีสมาชิกประมาณ27ชาติก็ตามซึ่งประธานจะต้องหารือกับทางโอลิมปิกสากลก่อนว่าจะให้การรับรองหรือไม่ถ้ารับรองก็สามารถจัดการแข่งขันในโอลิมปิกเกมได้แต่ถ้ายังไม่ได้รับการรับรองก็จะทำให้โอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสไม่มีมวยสากลก็เป็นไปได้ปชป.เลือดไหลราเมศไขก๊อกหันหน้าเข้าวัดบวชแล้วคาดขัดแย้งผู้บริหารรุนแรงการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 15นาฬิกา8นาทีปชป.เลือดยังไหลราเมศลาออกอีกคนหันไปพึ่งร่มกาสาวพัฒน์คาดขัดแย้งกับผู้บริหารพรรครุนแรงขณะที่เฉลิมชัยบอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเมื่อวันที่30พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ว่าเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยไม่ได้ระบุสาเหตุแจ้งเพียงขอประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2567อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดเผยว่านายราเมศได้เข้าบรรพชาอุปสมบทแล้วที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมโดยยังไม่มีกำหนดลาสิกขาบททั้งนี้การลาออกจากสมาชิกพรรคของนายราเมศได้แจ้งต่อผู้ใหญ่ที่นับถือเพียงไม่กี่คนอาทินายชวนขณะที่คนในพรรคและทีมงานโฆษกที่นายราเมศกำกับดูแลต่างไม่ทราบเรื่องแต่ส่งลายแจ้งให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคได้รับทราบระหว่างเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพรรคใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่27ถึง29พฤ
ฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายเฉลิมชัยกล่าวเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อทางโทรศัพท์มือถือและไลน์ส่วนตัวของนายราเมศแต่ก็ปิดเครื่องตลอด3วันที่ผ่านมาซึ่งที่ผ่านมานายราเมศถือเป็นโฆษกพรรคทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของผู้บริหารพรรคชุดใหม่ทั้งการชี้แจงและตอบโต้ชนิดปะชาดะคนในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยกรณีพาดพิงถึงพรรคและคนในเพล็กอย่างถึงพริกถึงขิงโดยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายและความไม่ชอบมาพากลในการยกร่างกฎหมายฉบับต่างๆขณะที่รองโฆษกพรรคอีก4คนซึ่งเป็นส.ส.สองคนและสมาชิกพรรคสองคนนั้นยังถือว่าเป็นมือใหม่ที่ยังอ่อนพรรษาทางการเมืองซึ่งการขาดโฆษกพรรคอย่างนายราเมศครั้งนี้ถือเป็นการขาดกำลังสำคัญทางการเมืองในการเป็นกระบอกเสียงของพรรคในยุคที่ผู้บริหารประกาศจะฟื้นศรัทธาพรรคด้วยการทำให้สมาชิกพรรคเลือดเก่าไหลกลับจึงต้องจับตามองว่านายเฉลิมชัยจะตั้งใครมานั่งตำแหน่งโฆษกพรรคแทนส่วนสาเหตุที่คาดว่าทำให้นายราเมศตัดสินใจลาออกในครั้งนี้บุคคลใกล้ชิดมองว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งกับผู้มีอำนาจบริหารจัดการภายในพรรคบางคนรวมถึงการถูกบีบให้ช่วยทำคดีของผู้บริหารระดับสำคัญในพรรคบางคนด้วยชัชชุออนเผยทีเด็ดช่วยทีมชาติไทยกลับมาเอาชนะฝรั่งเศสได้สำเร็จกีฬา31พ.ค. 2567ถึง 14 นาฬิกา 19 นาทีชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวสาวของไทยออกมาเปิดเผยหลังเกมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะฝรั่งเศสยอมรับเป็นเกมยากแต่มีทีเด็ดคือทีมเวิร์กทำให้ชนะได้สำเร็จการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2ที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนเมื่อวันที่31พฤษภาคม67เป็นการลงสนามนัดที่2สัปดาห์ที่2วอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ13ของโลกเฉือนชนะฝรั่งเศสทีมอันดับ19ของโลก 3-2 เซต25-23 25-21 23-25 20-25 และ 15-7 เกมนี้เกือบมีดราม่าเมื่อทีมสาวไทยออกนำไปก่อน 2-0 เซตและชนะได้ไม่ยากทว่าฝรั่งเศสมีลูกฮึดตามตีเสมอ 2-2 เซตทำให้ในเซตตัดสินโคชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจส่งเพียวอัชราพรคงยศลงสนามไปช่วยเกมบุกก่อนจะกลับมาเอาชนะได้สำเร็จหลังจบเกมบุ๋งบิ๋งชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวเสาของไทยกล่าวว่าเป็นเกมที่ยากสำหรับไทยเนื่องจากไม่เคยเจอกับฝรั่งเศสมาก่อนสไตล์การเล่นของฝรั่งเศสทำให้มีจังหวะที่ไทยผิดพลาดอยู่บ้างแต่สิ่งที่ทำให้ชนะในวันนี้คือไทยมีทีมเวิร์คที่ดีทั้งระหว่างผู้เล่นรวมถึงกับทีมโค้ชก็มีการสื่อสารกันที่ดีด้วยหัวใจจะวายวอลเลย์บอลสาวไทยเฉือนฝรั่งเศสคว้าชัย VNL 2นัดติดพร้อมหรือยังเปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนบู๊ฝรั่งเศสวันนี้ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลไทยเจอฝรั่งเศสวันนี้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2024สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบกับจีนในวันที่1มิถุนายน67เวลา 18:30 น.เวลาประเทศไทย